ีดก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อยู่คิมเบอร์ชัยนะเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้วันที่15นะผมก็มาดูการอัปเดตนะผมว่ามีอีเวนต์มีแพ็คอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมแต่สำหรับอาทิตย์นี้บอกเลยว่ามีแพ็คตำนานเข้ามานะครับผมแล้วก็ในแพ็คตำนานเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน150คนเนี่ยผมอันนี้น่าสนใจอยู่นะครับก็มีซิลเวอร์ประมาณ145 5ตัวก็เป็นตำนานนะครับผมโอเคมาดูกันที่อีเวนต์แรกเลยครับว่าเป็นอีเวนต์อะไรนี่ครับผมโอเคมาดูกันเลยอีเวนต์แรกเนี่ยผมก็จะเป็น National Team Tour มาอีกแล้วนะผมโอ้โหมาแบบมาบ่อยมากครับแล้วก็เป็นอีเวนต์เดิมๆที่เขาปล่อยมาเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเบื่อแล้วใช่ไหมคิดว่าชาแนลก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันเนี่ยผมเซ็งมากเล่นแต่อันเดิมๆทำไมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่เลยเนี่ยผมก็เล่นอยู่แบบนี้ประมาณกี่อาทิตย์ละโอ้โหน่าจะเกือบเดือนได้แล้วนะผมที่ไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยก็เก็บทีพีแบบเดิมในชาแนลทีมทัวร์แบบเดิมนะครับผมอันนี้ก็อยากฝากคุณอมินะผมให้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในแต่ละอาทิตย์นี้ผมจะได้เล่นเกมอย่างสนุกสนานเนี่ยผมโอเคเซ็งเลยมาดูกันที่อันต่อไปครับเป็นอะไรตัวต่อไปก็เป็น VS National Team เหมือนเดิมเนี่ยผมอันนี้ก็ VS กับนักเตะเนาะเนี่ยผมนักเตะที่มันเป็นเวอร์ไวน์แหละจะได้การ์ดเอเจนต์เวอร์ไวน์มาเปิด1อันเนี่ยผมถ้าเล่นชนะเนาะ VS National Team เนี่ยผมโอเคมาดูกันที่ตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็เป็นออนไลน์แมตช์ Challenge เหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยผมอาทิตย์นี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละมั้งใช่ไหมออนไลน์แมตช์เล่นก็ผ่านไปแล้วกันเนาะมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับผมโอเคนี่เป็นอะไรเนี่ยเทรนนิ่งเนี่ยผมโบนัสซ่าแคมเปญอันนี้น่าจะแจกอีกแล้วนะผมแจกสเปเชียลเทรนเนอร์เนี่ยผมวันที่15ถึงวันที่12นะผมในช่วงแจกX2 เหมือนเดิมเวลาแจกช่วงไหนบ้างก็จะมีวันที่23ถึง24 26ถึง27 28ถึง29นะผมสเปเชียล5ดาวก็คูณ2อีลิกครับเนี่ยผมก็จะเข้ามาเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยนี่ผมแน่นอนเลยนะผมก็ไปเล่นกันเอาละกันนะผมสำหรับสเปเชียลเทรนเนอร์5ดาวก็ถือว่าดีอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไปอัปเดตเอาไปเทรนเนอร์นักเตะเนี่ยผมก็ถือว่าทำให้นักเตะของเราเนี่ยเก่งขึ้นได้มากนะผมสำหรับสเปเชียลเทรนเนอร์ก็ดีครับแต่น่าจะแจกเงินจะดีใจกว่าใช่ไหมเนี่ยผมจะได้ไปเปิดแพ็คเปิดอะไรกันเนาะนี่ครับโอเคมาดูกันที่ตัวเอเจนต์เนี่ยผมเอเจนต์ตัวที่น่าสนใจที่สุดแล้วสำหรับอาทิตย์นี้นะผมก็เป็นลีเจนเวอร์ไวเนี่ยผมเป็นตำนานที่ถูกโหวตเนี่ยผมทั่วโลกเนี่ยผมโอเคมีใครกันบ้างผมมี5คนดังนี้ผมก็จะมีโจนครับโอลิเวอร์คานเนกเรสโซแคมเบลปาติดนะครับผมปาติดหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีซิลเวอร์เนี่ย145คนเนี่ยผมก็ไปเปิดไปลุ้นกันเอาใครจะได้ใครเนี่ยผมสำหรับแพ็คตำนานเดี๋ยวที่มาชาแนลก็อาจจะเปิดเนี่ยผมก็มารอดูสูตรกันด้วยเนี่ยผมเดี๋ยวมีสูตรดีๆให้แน่นอนสำหรับอาทิตย์นี้นะผมรับรองว่าเปิดแน่นอนนะครับผมสำหรับลีเจนด์เวอร์ไวเนี่ยผมโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นเอาตำนาน5คนกันจะได้ใครบ้างไหมเนี่ยผมโอเคมาดูกันที่ตัวต่อไปหมดหรือยังครับตัวต่อไปก็เหมือนเดิมครับเจลีกเนี่ยโอ้โหสนับสนุนอะไรนักหนาเนี่ยผมก็ทุกรอบทุกครั้งเนี่ยควรน่าจะสนับสนุนลีกยุโรปซะส่วนใหญ่เนาะคนไทยเราก็ไม่ค่อยได้รู้จักนักเตะญี่ปุ่นมากมายเท่าไหร่เนี่ยผมถ้าไม่ตัวที่เกี่ยวเนื่องกับโซนยุโรปแบบคุโบะอะไรแบบนี้เนาะพวกที่มันเข้ามาในยุโรปเราก็จะรู้จักแต่ส่วนที่เล่นอยู่ในเจลีกแล้วก็ไม่ค่อยรู้เนี่ยผมสำหรับนักเตะแบบนี้ของแฟนคลับเจลีกดิวิชั่น1เนี่ยผมสำหรับอาทิตย์นี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับผมก็อาจจะมีอินเนต้ามาก็ได้ผมสำหรับอาทิตย์นี้มีวิโซโกเบเข้ามาด้วยก็ตามนี้เลยนะผมทีมที่จะถูกคัดเข้ามาให้เป็นนักเตะฟีเจอร์เพลเยอร์ในอาทิตย์นี้นะผมสำหรับแฟนคลับเจลีกเนี่ยผมโอเค
ก็มารอลุ้นกันเอาใครอยากเปิดอีเนต้าหรือว่าอยากเปิดตัวไหนก็มาดูกันเนี่ยผมว่าจะมีใครแล้วก็ไปเปิดเอาแล้วกันเนาะเนี่ยผมโอเคหมดแล้วนะผมสำหรับอาทิตย์นี้ไม่เหลือเลยเนี่ยผมอันนี้เป็นวันที่14เป็นวันของเมื่อวานเนี่ยผมก็เป็น VS Elite ครับเนี่ยผมอีลิทครับเนี่ยผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับตอนเปิดเซิร์ฟแล้วกันเนี่ยผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะเปิดเราควรจะเล่นเนี่ยผมก็เล่นทุกอย่างนั่นแหละเนี่ยผมแต่มันจะเป็นอันเดิมๆแค่นั้นเองเนี่ยผมโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับในตอนเปิดเซิร์ฟสำหรับตอนนี้ก็ขอไปเตรียมตัวแล้วกันในการเปิดแพ็คเอาตำนานเดี๋ยวมาบอกสูตรแล้วกันนะจ๊ะโอเคสำหรับตอนนี้บ๊ายบายนะจ๊ะอัปเดตไว้เพียงแค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันนะจ๊ะ